ไม่น่าเชื่อนะฮะแค่เรารู้สึกเหงาเนี่ยเราอาจจะต้องเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะพอเริ่มที่จะอายุเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราหลายคนมักประสบและเจอประจำก็คือเรื่องของเหงาจริงๆแล้วความเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แทบจะทุกเวลาเลยก็ว่าได้จริงๆนะแล้วหมอสังเกตว่าความเหงาเนี่ยบางทีอ่ะกับคนที่มีเพื่อนเยอะๆเพื่อนมากๆมันก็เหงาได้ด้วยเหมือนกันเราชอบนิยามอาจจะบอกได้ว่าคนที่มีเพื่อนเยอะเท่ากับไม่เหงาแต่ความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนเยอะก็อาจจะเหงาก็ได้โดยอาจจะปัจจัยหลายอย่างค่ะเช่นแบบเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่จริงใจเพื่อนอาจจะแบบสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยทำไมรู้สึกแย่จังเลยเนี่ยมันก็ทำให้เหงาได้หรือบางคนที่แบบไม่มีเพื่อนเลยแต่ก็อยากมีอย่างเงี้ยก็เหงาเออเห็นไหมแน่นอนแหละไอ้การเหงาๆเนี่ยไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเหงาอยู่ดีเอ๊ะแล้วมันจะสร้างปัญหากับชีวิตไหมคือถ้าหมอจะบอกว่าบางทีความเหงาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราไปสู่เรื่องของการจากลาโลกใบนี้มันจะเวอร์วางใบไหมแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยคุณครูก็มันจะบอกเราเสมอว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเราหลายคนก็จะบอกว่าไม่ได้ยังไงอ่ะฉันก็อยู่ฉันได้คนเดียวฉันก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยทุกวันนี้พอโตมาอยู่คนเดียวสบายสบายมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกอีกแบบหนึ่งก็คือเฮ้ยฉันก็อยู่คนเดียวได้แฮปปี้ดีแต่มันรู้สึกว่ามันว้าวๆความสุขมันไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสบายก็จริงแต่ว่าความสุขมันไม่ค่อยเต็ม 100% เลยหรือว่าแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ของความสุขเลยอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์เราฮะจิตใต้สำนึกหรือว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันซับซ้อนมากๆบางทีอ่ะเราไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ว่าข้างในตัวเราอ่ะมันรู้สึกอยู่ว่าเรากำลังพบเจอกับอะไรอย่างตอนเนี้ยเรานั่งฟังคลิปพี่เจมอกอยู่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหัวเราในจิตใต้สำนึกของเราอาจจะมีความรู้สึกหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในระดับเดียวกันแต่มันซับซ้อนอยู่จนเราแบบแยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรด้วยความที่เราแยกไม่ออกเนี่ยเราก็เลยตีความว่ามันไม่มีแต่ความจริงมันอาจจะมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องบอกว่าความเหงาเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยความเหงาก็อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวฮะทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าอ้าวแล้วทำไมเหงามันจะนำเราไปสู่การจากลาโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีการศึกษานะครับพบว่าบางทีความเหงาความว้าเหวเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งครับรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขอย่างที่รู้กันนะฮะว่าถ้าหากว่าจิตใจมันย่ำแย่เนี่ยร่างกายมันก็จะแบบสุดโทรมตามไปด้วยดังนั้นเมื่อเรารู้สึกเหงาแล้วมันสะสมบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของโรคความดันและเรื่องของโรคหัวใจคือคนบางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าแบบมนุษย์เราสามารถที่จะแบบเฉาตายได้อะไรประมาณเนี้ยนี่แหละไอ้ความเหงานี่แหละมันทำให้คนคนนึงรู้สึกแบบง่อมแล้วก็แบบเฉาหอยเหี่ยวหดหู่แล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของโรคต่างๆตามมาเช่นโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนเนี่ยคิดมากและเชื่อไหมครับว่าเมื่อเราแบบคิดเยอะๆเนี่ยและบวกกับความเหงาเข้าไปอีกเนี่ยร่างกายของเราครับมันอาจจะหลั่งฮอร์โมนบางอย่างออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อาจจะเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นสร้างความโกรธหรือว่าตกใจซึ่งสารอันนี้มันมีชื่อว่าสารอะดรีนาลีนฮะหรืออีกตัวนึงมันมีชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อาจจะสร้างความคิดแบบเนกาทีฟหรือว่าเชิงลบให้กับร่างกายของเราแน่นอนฮะคนคิดมากๆบวกความเหงามากๆ มารวมตัวกันในร่างเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเรื่องราวสุขภาพแย่ตามมาคือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องราวความคิดในหัวเราอะฮะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มักจะมีเรื่องของฮอร์โมนต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยคิดมากเท่าไหร่ไอ้ฮอร์โมนเรื่องของการคิดลบก็จะออกมาเยอะเหงามากเท่าไหร่ไอ้ฮอร์โมนที่ไม่มีความสุขก็จะออกมาเยอะดังนั้นเมื่อออกมาเยอะๆเนี่ยร่างกายมันก็แบบ fail มันก็จะแบบเดียงได้อะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นต้องบอกว่าหากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นสะสมเนี่ยร่างกายเราก็จะแย่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละจะทำให้เราครับเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ง่ายขึ้นสุดท้ายเราก็จะสูงขิดในวันที่เดือแน่นอนแหละมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราควรจะทำเยี่ยงไรกับความรู้สึกเหงาดีเขาบอกว่าถ้าหากว่ารู้สึกเหงาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาตัวเองออกจากเซฟโซนก่อนคือบางคนอ่ะเข้าใจแหละว่าเอ้ยไม่อยากมีเพื่อนอยากอยู่คนเดียวมันแฮปปี้ดีไม่ชอบอยู่กับคนเยอะ
อะอยู่เยอะแบบรู้สึกปวดหัวรู้สึกแบบไม่มีความสุขเลยแต่ในบางครั้งก็ต้องแบบทุบกดตัวเองทิ้งไปเพื่อที่จะไปลองดูสังคมรอบนอกดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางทีก็การออกจากเซฟโซนไปอยู่ที่จุดอื่นเนี่ยก็อาจทำให้เราครับได้เจอกับอะไรใหม่ๆและบางทีความเหงาเนี่ยมันก็จะเกิดความบันเทาเกิดขึ้นบางทีบางคนก็เป็นนะบางทีหมองก็เป็นบางทีหมองก็เหงาบางทีก็รู้สึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราอาจจะอยู่ในห้องมากเกินไปพอเราออกไปเจอสังคมข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดความว้าเหวเคว้งคว้างมันมีหลายคนเคยมาไล่ฟังนะแบบออกไปเลยข้างนอกรู้สึกแบบเป็นที่จดจ้องของทุกคนตลอดเวลาทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็แค่มองแต่ก็ไม่ได้แบบนั่งจดจ้องแต่อย่างใดก็คือมองทั่วๆไปว่าใครมันเดินมั่งอะไรมั่งแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันเป็นเหมือนกับจุดสนใจของใครหลายๆคนวะอะไรแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าแย่เข้าไปอีกพอออกจากบ้านกะว่าจะออกไปเดินนอกเซฟโซนสักหน่อยแต่ปรากฏว่าออกไปปุ๊บรู้สึกอีกว่าเอ้ยกลายเป็นจุดสนใจของใครหลายคนในสังคมไม่ไปเดินและอายเขารู้สึกว้าเวอยู่ในห้องเดิมดีกว่าสุดท้ายกลับไปนั่งเหงาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรู้ๆกันอยู่นะก็คือกลับไปนั่งแบบหงอยเหงาตามเคยสุดท้ายก็มุ่งสู่สุขภาพสู่คิดในวันที่เดิมเหมือนเดิมดังนั้นต้องบอกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในบางส่วนเนี่ยหรือว่า mindset บางอย่างเรื่องของการอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขนิดนึงที่จะเข้าหาสังคมบ้างออกไปหาเพื่อนไปแฮงเงาไปสร้างสรรค์หรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้เพื่อตัวเองรู้สึกว่ามีตัวตนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะลดความเหงาลงไปแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยทำไมก็ไม่ลดแนะนำครับไปพบจิตแพทย์เพื่ออาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเออเจอแบบนี้ทำยังไงดีก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอันที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะหลายคนดูคลิปนี้จบแล้วก็จะบอกว่าตอนแรกฉันก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าเนกาทีฟเท่าไหร่แต่พอได้มาฟังเสียงแกอธิบายเท่านั้นแหละรู้สึกดิ่งรู้สึกแย่เลยทำยังไงดีก็ต้องบอกว่าฟังเป็นความรู้แล้วกันอย่าเพิ่งไปจมดิ่งกับมันมากถ้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังดิ่งกับเรื่องราวบางอย่างมากเกินไปเนี่ยก็ลองลุกไปอาบน้ำล้างหน้าหรือว่าอาจจะลองไปหาอะไรกินที่มันอร่อยๆดูก็อาจจะเป็นตัวที่สามารถเยียวยาให้รู้สึกดีขึ้นได้เหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าหากใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่มันมีประโยชน์ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอกได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมาฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมบีเจหมอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ